แต่ยังไงก็ตามฮะผลงานของสสพรรคส้มเนี่ยก็ถูกโจทย์จันขึ้นอีกครั้งหนึ่งเมื่อวานนี้หลังการอภิปรายงบประมาณปรากฏว่ามีสสนายบุญเลิศแสงพันสสพรรคประชาชนจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยลุกขึ้นอภิปราย 3,000 ช่วงนั้นเนี่ยเป็นการอภิปรายงบประมาณกระทรวงคมนาคม 500. นะปรากฏว่าพออภิปรายแล้วพูดผิดพูดถูกจำนวนตัวเลขอ่านผิดจำสสแก้วตาได้ไหมจำได้ยังอยู่ในความทรงจำแพทเทิร์นเดียวกันเลยก็เลยถูกล้อโอ้โหในโซเชียลนะเดี๋ยวลองย้อนไปดูเหตุการณ์จริงก่อนนะว่าเป็นยังไงในภาคซึ่งกรรมาธิการเสียงข้างมากได้ปรับลดลงมาอยู่ที่ 83,500 500โทษนะครับ 83,545 ล้านบาทนะครับท่านประธานครับโครงการการศึกษาและการจัดทำมาตรการการกำกับดูแลการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและการลดมลภาวะทางอากาศในภาคขนส่งทางรางของกรมขนส่งทางรางเป็นโครงการผูกพันปีงบประมาณมาจากปี67มาปี68ระยะเวลาในการดำเนินการ420วันวงเงินทั้งสิ้น 14,645,000 บาทปีที่แล้วตั้งข้อผูกพันไว้ที่ 2,928,100 บาทปีนี้ท่านตั้งขอมาเต็มวงเงินเลยกว่า 11,000 11,700เดี๋ยวนะขออนุญาตครับขอโทษนะครับกว่า 10,000 กว่าล้านบาททั้งสิ้นนะครับส่วนหนึ่งผมจึงเข้าใจครับว่ากว่าจะลงนามในสัญญาและเริ่มศึกษาได้ก็ปาเข้าไปเดือนกรกฎาคม2567อันนี้คือให้ดูแบบไม่ตัดต่อเลยนะคือมีหลายครั้งหลายช่วงไงไม่ใช่ช่วงเดียวนะใช่ค่ะนะแม่เพื่อนนั่งอยู่ข้างก็ช่วยอะไรไม่ได้เลยโตโต้นั่งงงกันอยู่ไงพี่โตโต้อะ พี่โตโต้ไม่ช่วยอะไรเพื่อนเลยอะช่วยงงไปด้วยนะแล้วอภิปรายยังไงให้ล่ามภาษามือทำงานน่ะโอ้โหแพทเทิร์นเดียวกันเลยคือมีใครบังคับพี่เข้าอภิปรายหรือเปล่าคือไม่ได้อ่านไว้ก่อนเหรอโอ้โหนี่กลายเป็นไวรัลนะเพราะว่าอะไรฮะนี่ TikTok นะ TikTok เนี่ยเอาไปทำคลิปมีการขีดเส้นใต้ช่วงที่อ่านน่ะค่ะ 14,640,000 ล้านอย่างเงี้ยโอ้นี่ลองไปดูสีสันในโลกโซเชียลฮะวงเงินทั้งสิ้น 14,645,600 บาทปีที่แล้วตั้งข้อผูกพันไว้ที่ 2,928,100 บาทปีนี้ท่านตั้งขอมาเต็มวงเงินเลยกว่า 11,000 11,700เดี๋ยวนะขออนุญาตครับขอโทษนะครับกว่า 10,000 กว่าล้านบาททั้งปีนี้ท่านตั้งขอมาเต็มวงเงินเลยกว่า 11,000 11,700เดี๋ยวนะขออนุญาตครับขอโทษนะครับกว่า 10,000 กว่าล้านบาททั้งสิ้นนะครับอันนี้คือในโลกโซเชียลไงนะเขาก็เอาไปล้อกันโอ้โหนี่แค่ตัวอย่างบางส่วนนะไม่เอามาหมดเกรงใจนี่คือคุณภาพสสเหรอนะคือผมว่าก่อนจะอภิปรายเนี่ยเข้าใจว่าตัวเลขมันเยอะนะแต่ถ้าเตรียมตัวก่อนเขียนเอาไว้ก่อนว่าตัวเลขอ่านยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะมันจะช่วยได้ครับนะก็ลองปรึกษาแก้วตาดูยังไม่ได้เห็นอภิปรายรอบนี้นะนี่อันนี้เฉพาะพูดผิดพูดถูกนะอ่านผิดอ่านถูกนะบอกว่าปรึกษาแก้วตานี่อาจจะปรึกษามาแล้วถึงเป็นแบบนี้เนี่ยผมตอนแรกอ่านอ่ะ 10,000 อะไรนะ 7,800 นั่นแหละครับแบบนี้ก็ได้นั่นแหละครับวันหลังเนี่ยเอาอย่างนี้ก็ได้ไม่เป็นไรตัวเลขนั่นแหละที่ท่านประธานเห็นนั่นแหละครับ
เอาอย่างนี้ไปเลยก็ได้วันหลังอะโอ้โหนี่เลือกกันมานะแล้วก็จริงๆเนี่ยอ่านผิดอ่านถูกนี่ก็เรื่องนึงแต่เนื้อหาผิดเลยเนี่ยก็มีอีกเหมือนกันที่เรารายงานไปเมื่อวานนี้ครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยเพจของพรรคประชาชนถึงขั้นขออภัยข้อมูลที่เอาไปอภิปรายนะโรงงานผลิตยาของทหารน่าจะไปโจมตีอ่ะแต่ไปพูดถึงยาบางชนิดนะแล้วก็ล่าสุดคุณจิรยุห่วงทรัพย์โฆษกกระทรวงกลาโหมฝ่ายการเมืองครับก็ได้ออกมาชี้แจงตอบโต้เพราะเป็นการสื่อความให้สังคมเข้าใจผิดอย่างร้ายแรงเลยไปพูดถึงยาว่าทั้งโลกเนี่ยเลิกผลิตซูโดอิฟริดินแล้วไปใช้ยาตัวอื่นแล้วทำไมโรงงานผลิตยาของกลาโหมยังผลิตอยู่เห็นไหมคุณจิรายุห่วงทรัพย์นี่บอกมันไม่เป็นความจริงยาตัวนี้ใช้ในการรักษาแล้วมีประสิทธิภาพแต่ต้องใช้อย่างจำกัดแล้วก็มีแพทย์ควบคุมดูแลนะแล้วก็โรงงานผลิตยาของกองทัพเนี่ยที่ผลิตเนี่ยก็ผลิตมีคุณภาพมีมาตรฐานแล้วภารกิจนะสำคัญก็คือภารกิจความมั่นคงภารกิจของกองทัพแล้วก็ใช้ประโยชน์ได้นะโดยที่ไม่จำเป็นต้องไปซื้อจากต่างประเทศนะเพราะว่าพรรคส้มเนี่ยเขามีวาทกรรมบอกว่าการผลิตยาไม่ใช่ภารกิจของกองทัพและกองทัพทำงานที่ไม่ใช่ธุระครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งประเด็นนะที่อภิปรายแบบคัดเคลื่อนในเนื้อหานะไม่ใช่พูดผิดพูดถูกนะคาดเคลื่อนในเนื้อหาจนกระทั่งพรรคประชาชนเองต้องออกมาขอโทษแล้วก็กองทัพก็ต้องออกมาชี้แจงแล้วคนที่วิพากษ์วิจารณ์เรื่องนี้ส่วนหนึ่งก็คือกองเชียร์ที่เคยเลือกพรรคส้มมาเองนะว่าทำไมไม่อภิปรายไม่เอาเนื้อหาที่มันถูกต้องไม่ตรวจทานก่อนเหมือนไปเซิร์ชใน Google เจออะไรก็เอามาอ่านเลยโอ้โหนี่ตัวอย่างนะแล้วก็พูดถึงยาฮะมันไม่มีการ์ตูนนะอันนี้ไม่ใช่ยาอันตรายฮะเป็นยาที่ชื่นใจนะยาดมสมุนไพรขายหัวเราะฮะขายหัวเราะก็เล่นกับเขาด้วยชื่นใจของพี่ฉากแคปชั่นของขายหัวเราะค่ะฉากในซินเดอเรลล่าเนาะเจ้าชายจะมาเต้นรำค่ะพอเดินมากุมมือเจ้าหญิงนะคะเจ้าหญิงยื่นให้ค่ะยื่นไปเนี่ยนะพร้อมสูดดมฟอดใหญ่เลยเฉลยว่าสูดดมอ๋อไม่ได้ดมมือดมยาดมหงส์ไทยโอ้โหนี่ดังไปในโลกการ์ตูนด้วยนะใครเหรอวันก่อนที่เรามาให้ดูไงไปในโลกของ e-sport ไงเนี่ยแข่งกันด้วยฮะเฮ้ยนายอย่าดมนายฮะเอ้ยขอลองหน่อยปื๊ดกลายเป็นไวรัลในโลกของ e-sport นะค่ะเพราะ2คนนี่ชิงกันนะชิงแล้วคนได้แชมป์คือคนที่เป็นเจ้าของยาดมฮะค่ะเนี่ยคนนี้ดมหลายรอบด้วยนะแล้วล่าสุดเพิ่มเติมทีนี้มีเพิ่มเติมมาอีกนะนี่คือนอกจากนักแข่ง2คนนะโปรดิวเซอร์เกมฮะโปรดิวเซอร์ที่ผลิตเกมเนี่ยค่ะนะเขาก็เลยทวิตข้อความนะบอกว่าดูการแข่งขันแล้วเนี่ยคิดว่ากลิ่นมันหอมขนาดนั้นเลยเหรอกลิ่นเมนทอลหรือเปล่าในการทวิตบนทวิตนะเขาทวิตเป็นภาษาอังกฤษนะใช่ค่ะเนี่ยเขากล่าวใน X ส่วนตัวของเขาฮะใช่ค่ะคนที่เป็นผู้สร้างซีรีส์ของเกมเลยนะโอ้ใช่ไหมเห็นนักกีฬาแข่งแล้วเนี่ยเขาโอ้โหเป็นภาพไวรัลนะเป็นภาพไวรัลไปเลยค่ะอันนี้เรื่องของยาดมสมุนไพรหงส์ไทยค่ะนะดังไปทั่วโลกตอนนี้ส่วนการอภิปรายในสภานะนอกจากจะมีการอภิปรายรายมาตราไปแล้วเห็นได้ว่าพรรคส้มนะแต่ละมาตราเนี่ยก็มีการอภิปรายก็มีทั้งเรื่องที่ตั้งข้อสังเกตน่าสนใจแล้วก็มีบางส่วนที่จะวนกลับไปที่ประเด็นความขัดแย้งเรื่อง112บ้างเรื่องกองทัพเรื่องกองทัพนะจนกระทั่งจับผิดแบบจงใจจับผิดแล้วก็คัดเคลื่อนต้องมาชี้แจงทีหลังอย่างเมื่อสักครู่นี้การอภิปรายเมื่อวานครับอภิปรายไปจนถึง เวลาประมาณ 4:14 นาทีแล้วก็ปิดประชุมไปวันนี้นะวันที่5กันยายนเริ่มต่อฮะค่ะนะวันนี้วันสุดท้ายนะ9โมงเช้าจะเริ่มที่มาตรา25ทีนี้นะก็คือรายจ่ายของกระทรวงสาธารณสุขครับคาดว่าจะจบวันนี้นะเวลา21นาฬิกาวาระ2นะครับหลังจากนั้นวาระ3โหวตวาระ3ก็คือทั้งฉบับพูดง่ายๆนะเห็นชอบไม่เห็นชอบนะแล้วก็คงจะได้เห็นชัดเจนว่าเสียงของรัฐบาลเนี่ยนะมีเยอะขนาดไหนนะว่ากลุ่มพลังประชารัฐนะโหวตให้กี่คนค่ะนะเพราะว่ามี2กลุ่มไงร้อยเอกธรรมนัสแล้วก็กลุ่มที่ไปอยู่ฝ่ายค้านอยู่แล้วใช่แล้วก็ประชาธิปัตย์ค่ะนะมาครบไหมนะเพราะเวลาโหวตรายมาตราเนี่ยบางคนก็อาจจะติดธุระข้างนอกอะไรเงี้ยแต่เวลาโหวตทั้งฉบับเนี่ยก็ควรจะมากันหมดก็จะได้เห็นหน้าเห็นหลังชัดเจน
พราะว่าเมื่อวานนี้ฮะชัดเจนมาแล้วก็คือพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งรัฐมนตรีนะรัฐบาลนายกแพทองธารชินวัตรฮะแล้วก็กำหนดการล่าสุดก็คือจะมีการเข้าเฝ้าถวายสัตย์ปฏิญาณนะวันที่6กันยายนแล้วหลังจากนั้นจะมีการประชุมนัดพิเศษนะเพื่อเตรียมนโยบายแล้วก็จะมีการแถลงนโยบายต่อรัฐสภาช่วง12ถึง13 12ถึง13กันยายนค่ะนะแต่ว่าคุณวันมูฮัมหมัดนอมะทาประธานรัฐสภานะคะได้มีการนัดประชุมเพื่อหารือร่วมกันระหว่างคณะรัฐมนตรีวุฒิสภาพรรคฝ่ายรัฐบาลและพรรคฝ่ายค้านในวันที่9กันยายนค่ะเพื่อจะจัดสรรเวลาในตอนอภิปรายช่วงแถลงเนี่ยแล้วก็วันที่11กันยายนจะมีการเลือกรองประธานสภาคนที่1แทนคุณปฏิพัฒน์อ่ะนะก็น่าจะเป็นจากพรรคภูมิใจไทยภูมิใจไทยนะน่าจะเป็นทางลูกของคุณสมศักดิ์ปริศนานันทกุลอ่ะคุณพราดอนคุณพราดอนปริศนานันทกุลนะฮะมาร่วมสนับสนุนท็อปนิวส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ